คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นข้าวเหนียวเราก็จะเอาข้าวเหนียวมาทำวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะครับพูดถึงเรื่องข้าวเหนียวเปียกลำไยเนี่ยข้าวเหนียวเต็มบ้านเต็มเมืองหัดกินกันบ้างก็ดีนะคุณผู้ชมอ่ะเราเริ่มเลยเปิดเตาใส่น้ำใส่น้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมานั่งเคี่ยวรอน้ำตาลละลายน้ำตาลสกปรกไม่ต้องมากรองโน้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตัดซองใส่เลยจบง่ายมากใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จน้ำใกล้จะเดือดคุณผู้ชมมีเจ้าประจำไหมสำหรับเราอ่ะมีเจ้าประจำตั้งหลายเจ้าเนี่ยนี่ก็เลือกมาเจ้าที่ไปปุ๊บมีปั๊บคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลสำเร็จรูปเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปใส่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จัดการรอให้ข้าวเหนียวพองบานสวยในระหว่างนี้ก็เตรียมพื้นที่ในตู้เย็นไว้สักนิดนึงเพราะเราจำเป็นจะต้องนำวุ้นเนี่ยไปจัดการนะคุณผู้ชมแช่ให้มันทรงตัวสำหรับวุ้นที่ใช้เราใช้เป็นผงวุ้นตราหนังเงือกนะคุณผู้ชมซองนิดตรงนี้แหละโอ้โหขายได้ตั้งเยอะตั้งแยะจะทำเป็นขนมขายเพื่อประกอบอาชีพนะคุณผู้ชมใช้เสร็จแล้วเหลือก็ต้องหาที่เก็บให้มันมิดชิดแล้วก็สนิทแล้วก็รีบใช้ให้มันหมดโดยเร็ววัน2ช้อนชาจัดการคนให้วุ้นเนี่ยละลายเขาบอกว่าจริงๆจะให้ได้ผลดีแช่น้ำสักครู่หนึ่งก่อนแต่ถ้าเกิดเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเราสามารถคนให้ละลายได้แล้วก็ใช้เวลาในการต้มนานนิดนึงอย่าไปรีบร้อนเดือดปุ๊บเทปั๊บไฟอ่อนๆลุมๆมันก็จะได้วุ้นที่มีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมเอาละข้าวเหนียวของเราก็แตกตัวแล้วสวยงามเอาพิมพ์วงแหวนมาเสร็จแล้วก็หุ้มด้วยฟรอยด์แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวถึงเวลาก็แกะแล้วก็ดึงออกมันก็ง่ายได้ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อพิมพ์ซิลิโคนหรือแบบ loose bottom pan แบบพิมพ์ที่ดันก้นได้ก็เพิ่มเงินทองอีกอะไรมีก็ใช้แบบนี้ล่ะคุณผู้ชมยุคนี้ยุคประหยัดเอาละพอข้าวเหนียวของเราบานได้ที่ใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมใส่แล้วก็คนให้มันว่องไวเอาละพอใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำเสร็จแป้งสุกมีวุ้นอยู่ในนี้เนื้อลำไยคุณผู้ชมจะพันอะไรก็เถอะเอาเม็ดออกซะแกะดีๆล่ะไม่ใช่แกะเสร็จแล้วไม่เหลือเข้าปากหมดเอาละพอได้แบบนี้ยกหม้อมาเลยเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมค่อยๆให้ลำไยกระจัดกระจายมันมากองอยู่เดี๋ยวตัดตรงไหนเจอลำไยตรงนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยพักไว้จนกระทั่งทรงตัวแล้วนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าด้วยหน้ากะทินะครับตอนนี้วุ้นลำไยของเราทรงตัวดีแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของวุ้นกะทิสำหรับทำเป็นหน้าของขนมนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% เทลงหม้อเลยคุณผู้ชมเค็มสักนิดหนึ่งก็กระป๋นเสริมไอโอดีนซองเดิมหยิบมาอีกแล้วคุณผู้ชมผงวุ้นตราหนังเงือกหวานก็ใช้ถุงเดิมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวพอตะกร้อมือคนให้เข้ากันก่อนผงวุ้นกระจายจุดเตาไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ตรงนี้ในระหว่างนี้ก็รีบไปหยิบวุ้นที่ทรงตัวแล้วมาวางรอเลยนะพอกะทิของเราใกล้จะเดือดก็จัดการใช้แป้งถั่วเขียวละลายน้ำเราต้องการการทรงตัวเราจะใช้เป็นแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวโพดก็ทรงตัวแต่มันจะนุ่มเละง่ายต้องให้เดือดหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าแป้งที่ใส่ไปมันสุกนะคุณผู้ชมอ้าวเดือดแล้วปุ๊บ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 ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยพิมพ์เดิมเทลงไปคุณผู้ชมพักไว้ในอุณหภูมิห้องจนทรงตัวดีเข้าตู้เย็นถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวเหนียวเปียกอยู่ข้างล่างกะทิอยู่ข้างบนแต่มาในทรงเค้กแล้วก็อร่อยอร่อยเสิร์ฟเย็นๆเพราะเป็นวุ้นนะคุณผู้ชมเราก็มาแต่งหน้าให้มันดูแบบไหนๆก็จะเค้กแล้วก็ให้มันเค้กสุดๆไปเลยคุณผู้ชม
ไปให้มันสุดติ่งเลยนะคุณผู้ชมนะมีคนถามว่านี่คือขนมอะไรขนมเค้กว้ากินแล้วไม่ใช่เค้กอ้าวเป็นเค้กกระเป๋าทรงเค้กนะคุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมช่วยๆกันซื้อลำไยของเกษตรกรนะนี่ตอนนี้รายการทีวีออกลำไยแทบจะหมดตัววายแล้วมั้งเนี่ยลำไยมันราคาถูกคุณผู้ชมปลูกกว่าจะปีนึงได้กินทีเดียวขายไม่ได้ราคาเราช่วยกันซื้อนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปง้อส่งองค์ส่งออกซื้อได้ตรงจากกับชาวสวนก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไล่คนโน้นไล่คนนี้ติดต่อไปใส่ลังส่งมาเลยคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมเลือกเอาที่คุณผู้ชมชอบแต่ไม่อยากให้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคุณผู้ชมพอถึงเวลาจะรับประทานก็เนี่ยดูสิมันดูสดมันดูน่ารักนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมว่าไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าน่ารักฉันดูเองก็ได้สวยเนี่ยเก๋อ่ะน่ารักก็ที่ถ้าเปิดร้านนะก็ต้องขายดีนะเนี่ยเพราะว่ามันสดสดลำไยทั้งข้างในเนื้อแล้วก็ลำไยที่อยู่แต่งหน้าใครจะบอกว่าไม่ใช่ลำไยมองไม่เห็นหรอข้าวเหนียวเปียกลำไยของเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็มาอยู่ในตู้ขนมเค้กได้มาทำรับแขกบ้านแขกเมืองได้ใครเห็นใครก็ทึ่งจริงไหมคุณผู้ชมจะเป็นนมข้าวธัญพืชที่หน้าตาดูเบสิกแต่ของธรรมดาธรรมดาแบบนี้ทานแล้วอยู่ท้องอิ่มอร่อยได้สุขภาพนะไม่ได้บอกว่า ข้าวเหนียวเปียกไม่ดีหรืออะไรอร่อยเหมือนกันดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ